เลี้ยงลูกติดรับภรรยาเป็นสะใภ้เจ้าชีวิตคุณปื้มหม่อมหลวงณัฐกรแต่งนางเอกแจ็คกี้ได้ลูกชายเป็นพระเอกดังพิธีกรนักจัดรายการชื่อดังร้อยตีหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือคุณปื้มประกาศวิวาฟ้าแลบกับนักแสดงสาวลูกครึ่งแจ็คกี้นรดาอภิธนานนท์นางเอกจากภาพยนตร์เรื่องปืนใหญ่จอมสลัดท่ามกลางเสียงข่าวลือหนาหูว่าสาวแจ็คกี้นั้นเคยแต่งงานกับนักร้องค่ายดังและมีลูกติดพ่วงมาด้วย1คนแต่กับเรื่องนี้หนุ่มปื้มเองก็เลือกที่จะปิดปากเงียบไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีเพียงสาวแจ็คกี้ที่ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้พร้อมปฏิเสธว่าตนไม่เคยแต่งงานมาก่อนแต่ยอมรับว่าเคยมีแฟนสมัยยังเป็นวัยรุ่นนี่คงเป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าตัวไม่สนใจอดีตพอเชื่อว่ารักครั้งนี้คือบุพเพสันนิวาสแต่แม้จะแต่งงานไปแล้วเจ้าตัวก็ยังเว้นระยะส่วนตัวโดยแม้จะควงสาวแจ็คกี้ออกงานบ้างแต่ทั้งคู่ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกรณีนี้หรือแม้แต่ยืนให้ถ่ายรูปคู่ก็ตามล่าสุดหนุ่มปื้มก็ได้ควงภรรยาแจ็คกี้มาร่วมงานเปิดตัวสุขภัณฑ์นวัตกรรมสุดล้ำพร้อมกับสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการพาลูกชายวัยละอ่อนของแจ็คกี้ที่ชื่อจัสตินสุทธิรักอายุ17ปีมาเปิดตัวในฐานะลูกเลี้ยงแบบเลิกหมกเม็ดอีกต่อไปโดยงานนี้ทางด้านของประชาสัมพันธ์ของงานได้ออกมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าทั้ง3คนจะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากเสร็จงานแต่ปรากฏว่าก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเนื่องจากหนุ่มปื้มยังคงคอนเซปต์เดิมคือปฏิเสธที่จะให้คุยเรื่องส่วนตัวพร้อมกับชิ่งออกจากงานไปก่อนจะมีก็แต่ภรรยาแจ็คกี้ที่ยินดีให้ช่างภาพถ่ายภาพลูกชายวัยละอ่อนอย่างเต็มใจแต่เลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์เช่นกันต้องบอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งเก่งเติบโตอย่างมีคุณภาพขับแก้วจริงๆสำหรับนักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง3ที่น่าจับตามองอย่างจีสุทธิรักษ์ศัพท์วิจิตรหลังแจ้งเกิดจากการเล่นมิวสิกวิดีโอศิลปินดังมากมายจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ลองผลงานด้านการแสดงทั้งละครซีรีส์และยังมีงานถ่ายแบบอีกด้วยเรื่องงานว่าปังแต่เรื่องเรียนก็ไม่น้อยหน้าล่าสุดหนุ่มจีได้สำเร็จการศึกษาคว้ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้วโดยงานนี้ก็มีครอบครัวและผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนคนบันเทิงมาร่วมยินดีกันคับคั่งสำหรับหนุ่มจีนั้นเป็นทายาทของอดีตร็อกเกอร์ชื่อดังเจี๊ยบพิสุทธิ์กับอดีตภรรยานักแสดงหญิงแจ็คกี้นรดาอภิธนานนท์ที่ปัจจุบันได้แต่งงานใหม่กับหม่อมปื้มหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลไปเมื่อปี2553โดยคุณปื้มมีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของจีสุทธิรักษ์นั่นเอง